ยกที่3เริ่มขึ้นกำลังสามมือชกแดนเก็บแก้วมวยเต็มที่ต้องในกลางเวทีดึงเดินแดนสเต็ปฮุกเวิร์สครับคุณไอ้เงินตีฝาแดนฮุกขวาไม่ถึงเงินแดนเตะฝาดึงตัวโต้แดนเตะฝาสเต็ปลีลาเนี่ยแม่เจ้าหนุ่ยไอ้เนี่ยไอ้เงินเตะสูงเฉียบไปไอ้ไปเชือกไปเชือกให้ขวาประสานแข้งจากเราอยู่ยกที่2เริ่มขึ้นมวยตึ้งควายเวทไอ้แดนล็อกเพชรไอ้เงินล็อกโคเตะกรรมการโดนไปหนึ่งทีโอ้ยแดงเตะขวาเงินละชิ้นไปเงินละชิ้นเลยหาตัดเชือกได้เตะกรรมการตั้มตั้มโอ้โอ้เตะกรรมการได้หนึ่งแต้มนะครับเรื่องรวยเดี๋ยวดอกกระมุดเอ้าต่อแล้วต่อแล้วมันเอากันแล้วเอ้าเอ้าโอ้เห็นไหมมันผักล้มลงไปแล้วเอ้ากรรมการตับโอ้ปวดตับกูฮุดกับมาพรนี่โอ้โหเนี่ยเราทำกันได้แล้วป่ะนะเหนื่อยเหนื่อยแต่เหนื่อยแต่เอาเอาละครับดูลีลาการไล่ครูของคนนี้นะครับโดยชอบนี่ดินี่ดูลีลาของน้องกำปั้นคุณพ่อก็เป็นยอดมวยเก่านะครับยอดมวยดังในอดีตนะครับเอ๊ะอันนั้นบอกจะทำยังไงดีนะไม่ดูเลยทำยังไงดีกับมันนั่นมันกินลูกศรเป็นเม็ดตรงนี้อ่ะปุ๊บเดินเข้าไปใกล้ๆปุ๊บโอ้เฉือนต้องเฉือนต้องเสียบโอ้ยสุดยอดแม่เจ้าเหวยนี่ไอ้หนูตัวน้อยแต่หลากหลายลีลานะครับนี่คือผลผลิตของไอ้เสา5สิงกระบกว่ามันนี่สุดยอดลูกขอเสียงปรบมือให้น้องกำปั้นครับน้องเช็คสิงกระบกไอ้เด็กเป็นน้องกำปั้นเขาคิดว่าจะยิงเตะขวาแดงเตะขวาลมเตะขวาแดงเตะขวาลมเตะขวาแดงเตะขวาเตะขวาแดงเตะขวาลมกันไหนแดงลมเสียหลักลมลงไปเตะขวานะครับตั้งขาเจ็บขาเอ้าเตะขวาไอ้แดงเตะขวาลมเตะขวาไม่โดนแดงเตะขวาไม่ถึงแดงเตะขวาลมเตะขวาเตะขวาแดงเตะขวาลองเช็คเติมตีก็หวานเตะขวาไม่โดนแล้วก็ปัดเตะขวาเพื่อการเช็คเตะเชือกพาดเชือกนะครับแม่พาดเชือกกรรมการนี่วันที่กรรมการสุดยอดตัวนี้แดงเตะซ้ายเตะขวาหงทองด้วยสีแดงแดงต่อยซ้ายเตะขวาเมื่อตีซ้ายที่ขวาแรกกันที่หนุ่มกูนี่รถปัดกันอยู่กลางเวทีแดงต่อยซ้ายเมื่อต่อยขวาแดงต่อยซ้ายเมื่อต่อยขวาแดงต่อยขวาเมื่ออับของกระดกแดงออกอาวุธลูกแขนออกอาวุธเดี๋ยวน้ำหนักก็ลดลงเองพรุ่งนี้เอ้าลูกต่อยขวา